อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นจุกก้าคอยวิสเซเน่นขึ้นนำเฉยเลยครับตอนแรกอยู่อันดับ4อันดับ5ไต่ขึ้นมาที่1ที่2ก็ชนกันอ้าวแป๊บเดียวครับแกเก๋าครับช่วยจังหวะแซงขึ้นมาเลยแล้วก็พัฒนาจักรอยู่ที่2คือพัฒนาจักรนี่เป็นนักแข่งเก่านะครับพัฒนาจักรปิดกวงแล้วก็มาขับรถคาร์ทอีกครั้งนึงตอนอายุ40กว่าแล้วพัฒนาจักรนี่อาจจะถึง50ด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ยังรักที่จะขับรถนะครับและมาแข่งคาร์ทสนุกสนานครับตอนนี้อยู่ที่2ตามหลังจุก้าคอยวิสเซเน่นโอ้โหไร้กาดจริงๆครับแต่คุณตาจุก้านี่แข่ง125ซีเนียร์40อัพนะครับพัฒนาจักรแข่งขัน125ซีเนียร์โอเพ่นนี่ครับจุก้านำครับตามด้วยพัฒนาจักรอันดับที่3อดิสรโอ้โหเสียโอกาสกันเยอะเลยครับโดยเฉพาะเบรสันแมคลาวผู้นำในตอนแรกนะครับพูนศักดิ์ผู้นำหลังจากเบรสันโอ้โหแล้วตอนนี้กลายเป็นคุณตาจุก้าที่ขึ้นมาจะเรียกคุณลุงคุณตาอะไรแกก็ไม่ว่านะครับจุก้าเบรสันแต่แกบอกว่าแกยังเด็กยังหนุ่มตลอดเวลาสุดๆจริงๆครับนี่ครับแมคลาวแซงขึ้นมาแมคลาวนี่เคยเป็นผู้นำในช่วงแรกนะครับแต่ก็โดนชนทำให้เสียจังหวะไปโดนวีวิทมงแสงอนันต์ชนวีวิทเองออกจากการแข่งขันเช่นเดียวกับมาซาโรสไซโตะของญี่ปุ่นที่ DNF หรือว่าไม่จบการแข่งขันเหมือนกันนะครับ DNF นี่ยอมจาก Did Not Finish ถ้า DQ คือปรับแพ้ก็คือ Disqualify เหมือนกับที่จักรีโดนไปแล้วในรุ่นก่อนรุ่น125คือ Open ถ้า DNF นี่ Did Not Start คือไม่ได้ออก Startแมคลาวด์ขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งครับขับดีจริงๆครับเบรสันแมคลาวด์เสียดายโดนชนในช่วงแรกแต่คนชนเขาคือวีวิทนะต้องออกเลยครับเบรสันแกแข่งต่อได้รอบเหลือน้อยลงครับชัยชนะจะเป็นของใครครับในรุ่น125ซีเนียร์แล้วก็125ซีเนียร์40อัพนะครับคือซีเนียร์โอเพ่นกับซีเนียร์40อัพแข่งขันรวมกันโอ้สุดๆจริงครับเรสนี้ฝนก็ยังตกลงมานะครับทางเปียกขึ้นเรื่อยๆยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่ต้องระมัดระวังกับการขับขี่คาร์ทเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่ใช้เปลืองคือยางแต่ละเรสก็มีการเปลี่ยนยางค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็มีครับแต่ก็เพื่อให้รถมีสมรรถนะที่ดีนะครับไปได้เร็วเบรกได้ดียางสำคัญมากๆและต้องเลือกยางให้เหมาะกับแทร็กแล้วก็อากาศด้วยวิ่งขาตรงบีขึ้นมาครับซีปาแปดยังคงอยู่ข้างหน้าครับคุณศักดิ์ไม่ยอมให้381แซง381ขึ้นแล้วครับโอ้โหสกลแซงคุณศักดิ์ได้ครับแซงดีมากมากแต่พูนศักดิ์เนี่ยแกโดนชนไปทีนะครับรถหมุนคือสมรรถนะของรถความเร็วของรถตกลงไปแน่โดนชนพอสมควรเลยนะครับถึงเคว้งเลยแหละความเร็วตกแน่ครับรถไม่เหมือนเดิมรอบเหลือน้อยลงครับโอ้โหนักแข่งอุโสที่สุดอย่างจุ๊กก้ากำลังจะชนะชัยยะครับตอนนี้อยู่ที่7สลับตำแหน่งกันเยอะมากนะครับในระหว่างการแข่งขันจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันแล้วครับโอ้ตอนนี้จุ๊กก้าไปสบายครับบอกหลานๆน้องๆอยู่ข้างหลังผมแล้วกันนะครับไปก่อนแล้วจุ๊กก้าไปวิสเซเน่รถแต่ละคันตอนนี้ขับช้าลงเพราะว่าทางมันลื่นต้องระมัดระวังมากๆนี่ครับคุณศักดิ์ตกเป็นที่6อดีจาภูมินะครับนักคลาสเป็นคนหนึ่งที่เป็นอดีจาภูมิแต่ตกลงไป10กว่ารอบนี่มันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะมากๆจุก้าคาวิสเซเน่นเป็นผู้นำครับตามด้วยพัฒนาจักรปิดกวงแต่พัฒนาจักรนั้นตามหลังจุก้าเยอะครับตอนนี้ไล่ยากเก่าจริงๆครับจุก้าคอยวิสเซเน่นคนออกแบบได้ดีนะครับ
ป็นการทดสอบฝีมือของนักแข่งจริงแต่สนามบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นสนามที่แฟลตสนามพื้นราบคือไม่มีขึ้นเขาลงเนินเท่าไหร่แต่ต่างประเทศนี่สนามของเขาจะมีขึ้นเขาลงเนินตามภูมิประเทศซึ่งจริงแล้วนักแข่งไทยก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวเวลาไปแข่งต่างประเทศด้วยนะครับโครงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยก็พัฒนาครับมีสนามแข่งรถเยอะขึ้นสนามคาร์ทเองนี่นอกจากที่พัทยาแล้วก็ยังมีสนามที่สระบุรีด้วยนะครับไม่มีปัญหาครับท่านผู้ชมครับจุ๊กก้าคอยวิสเซนครับเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ชนะไปครับในรุ่น125ซีเนียร์โคติอัพและ125ซีเนียร์เพนครับสุดยอดจริงๆครับจุ๊กก้าที่2เป็นพัชจักรปิดกวงนะครับพัชจักรปิดกวงและอันดับที่3โอ้ได้แก่เบรซันแมคคอนนั่นคืออันดับโอเวอร์ครับและยังมีการแข่งขันแบ่งเป็นรุ่นด้วยนะครับซึ่งจุก้าก็ชนะในรุ่น125ซีเนียร์40อัพตามด้วยพัทจักรที่3ก็เป็นภูสัตระดับซีเนียร์โอเพ่นเนี่ยพัทจักรที่1อดิสรที่2แล้วก็เบรซันที่3ครับผลการแข่งขันครับในรุ่น125ซีเนียร์ทั้งระดับโอเพ่นแล้วก็40อัพนี่ซีเนียร์แม็กซ์นะครับอดิสรที่1นะครับชายาที่2และวิวิธวงแสงอนันต์อันดับที่3รุ่น40อัพครับคอวิสโซเน่นได้แชมป์ไปพัฒจักรที่2ภูสักที่3นักแข่งอายุ40ปีขึ้นไปครับในรุ่นนี้ของการแข่งขันคาร์ดแชมเปี้ยนออฟไทยแลนด์2015สนามที่2เมื่อวันที่26เมษายนบนโพเดียมรับรางวัลครับท่ามกลางความภาคภูมิใจของญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานพ่อแม่ที่ตามจะตามมาเชียร์นะครับผลการแข่งขันในรุ่นมินิร็อกครับธนกฤตที่1นะครับทัศนาพลที่2และสันทวัฒน์อันดับที่3ครับอนันทรได้ที่1ในรุ่นมินิคาร์60ซีซีตามด้วยธนกฤตและไอนรินอันดับที่3ในการแข่งขันรุ่น125จูเนียร์โอเพ่นจารุจรวิเศษที่1ที่2เป็นเคนเชปเปิร์ดและที่3เป็นยูกิยามาดะการแข่งขันในรุ่น125จูเนียร์แม็กซ์จารุจรวิเศษอันดับที่1ที่2เป็นยูกิยามาดะพัทจักรได้ที่1ในรุ่น125ซีเนียร์โอเพ่นนะครับตามด้วยอดิศรและแมคคลาดอันดับที่3ครับอดิศรได้แชมป์ในรุ่น125ซีเนียร์แม็กซ์นะครับตามด้วยชัยยะชาวต่างชาติบาดเจ็บเยอะครับจุ๊กก้าได้แชมป์ในรุ่น125ซีเนียร์40อัพนะครับตามมาด้วยพัทจักรและบุญศักดิ์นาวากาศเอกวีรยุทธ์ดิษฐ์เชียรินนั้นเดินทางมามอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันคาร์ดแชมเปี้ยนชิพออฟไทยแลนด์2015ด้วยนะครับทางนักกีฬาและผู้จัดรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับต้องติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับสนามที่3ของการแข่งขันคาร์ดแชมเปี้ยนชิพออฟไทยแลนด์2015 True Vision True Sport จะนำภาพการแข่งขันมาให้ท่านได้ชมอีกแน่นอนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับการแข่งขันสนามที่2จากพีระคาร์ดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับProduction by Asian Multisport.